สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณเข้าข่าวไทยๆกันดีกว่านครหลวงโกอินเตอร์คว้ารางวัลแอเรียส2018การนำเสาไฟฟ้าที่รื้อถอนและไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะจากโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในโครงการต่างๆมาปักเพื่อป้องกันและก็แก้ปัญหาคลื่นกัดเตาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนนะคะของการไฟฟ้านครหลวงค่ะภายใต้โครงการ Smart Metro Pro for Thailand Coast Protection นะคะซึ่งก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขา Green Leadership ในงาน Asia ResponsibleEnterprise Award 2018หรือว่า Area นั่นเองค่ะเมื่อวันที่1มิถุนายน2561ณมะนิลา Marriott Hotel กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งการไฟฟ้านครหลวงนะคะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภคหน่วยงานเดียวในประเทศไทยนะคะที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะคะแล้วก็ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของแนวคิดการนำเสาไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะไปสร้างประโยชน์ในการป้องกันการกัดเฉาะการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนนะคะโดยใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าค่ะโดย Enterprise Asia นะคะซึ่งก็เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการนำการทำประโยชน์แก่สังคมขององค์กรชั้นนำมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพธุรกิจของกลุ่มประกอบการในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วก็เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนท้องถิ่นค่ะอีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคนะคะซึ่งมีการมอบรางวัลประเภทต่างๆเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นหลังหรือว่ารุ่นใหม่นั่นเองค่ะสำหรับการไฟฟ้านครหลวงปัจจุบันเนี่ยมีการดำเนินโครงการสร้างมหานครไร้สายสมาร์ทเมโทรนะคะเปลี่ยนระบบสายไฟอากาศสายไฟฟ้าอากาศนะคะเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่องค่ะโดยล่าสุดนะคะได้ดำเนินโครงการบนถนนพหลโยธินถนนพญาไทสุขุมวิทศรีอยุธยาราชปรารภแล้วก็ถนนพระราม1นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครค่ะพร้อมส่งมอบเสาไฟฟ้าที่รื้อถอนให้กับกรุงเทพมหานครแล้วทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ 1,344 ต้นนะคะเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชานะคะของกรุงเทพมหานครค่ะในการสร้างแนวป้องกันคลื่นช่วยฟื้นฟูและก็ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลกรุงเทพเขตบางขุนเทียนแล้วก็ภายใน5ปีเนี่ยการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยก็มีเป้าหมายนะคะว่าจะส่งมอบเสาไฟฟ้าในโครงการอีกประมาณ 15,000 ต้นโดย 10,000 ต้นเนี่ยจะนำไปใช้สร้างแนวป้องกันคลื่นนะคะที่ครอบคลุมชายฝั่งทะเลกรุงเทพในระยะประมาณ 4.7 กิโลเมตรนะคะแล้วก็อีก 5,000 ต้นเนี่ยคือจะมอบให้กับกองทัพเรือนะคะเพื่อสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณป้อมพระจุลจอม9จังหวัดสมุทรปราการนั่นเองค่ะเนื่องจากเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเป็นแท่งคอนกรีตนะคะที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมนะคะแข็งแรงแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยก็นาน30ปีเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็มากกว่าเสาไม้ทั่วไปเนี่ยกว่า30เท่านะคะซึ่งอีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นนะคะจากโครงสร้างของลวดเหล็กภายในทำให้สามารถรับแรงดันนะคะได้มากถึง 3.5 ตันต่อเมตรนะคะแล้วก็สามารถหักโค้งได้ประมาณ 7-8 เซนติเมตรนะคะทำให้มีความแข็งแรงทนทานสามารถลดแรงการลดแรงของกระแสน้ำนะคะช่วยทำให้บริเวณช่วยทำให้ปริมาณการสะสมของตะกอนหลังเขื่อนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ต้นกล้าปลูกต้นกล้าและก็ปลูกไม้ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็จะสามารถหนาแน่นขึ้นด้วยนะคะเป็นช่องทางหนึ่งในการฟื้นฟูธรรมชาตินะคะให้เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาพันธุ์แล้วก็นกนานาชนิดด้วยนะคะทำให้แนวโน้มการอยู่รอดเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ดีก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
ก็ต้องบอกเลยว่าก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะว่าอะไรที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วแต่เราสามารถนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้แบบสูงสุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเผื่อว่าใครที่เห็นโครงการนี้นะคะอยากมีอะไรอยากจะช่วยเหลือเพิ่มเติมก็สามารถช่วยเหลือได้ผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมคุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฮ้ยด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ